Subaru Rewalk สนุกได้ในทุกจังหวัดชีวิตครับขอต้อนรับผู้ชมกับเข้าสู่เบรกสุดท้ายของรายการ Speed Talk นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับติดต่อพวกเราที่ SMS นะครับ482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตอนในข้อความนะครับแล้วก็ต้องขอคุณนะครับ Elf Moto Fortec แรงดีไม่มีสะดุดเพิ่มพลังปกป้องเครื่องยนต์อย่างเต็มประสิทธิภาพ Big Bite ต้อง Elf ขอบคุณ Pit & Go ศรีนครินทร์สูตรส้มหัวฉีด Common Rail มาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อลด Common Rail ญี่ปุ่นทุกยี่ห้อขอบคุณ CGC ผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมาดูเรื่องราวของ SMS กันต่อฮะมาดูข้อนี้ครับแนะนำช่วงล่าง Iron Man ที่ใช้กับ Chevrolet Trailblazer รุ่น LTZ1 นะครับเป็นรุ่นแรกนะครับจะใช้งบประมาณเริ่มต้นเท่าไหร่ครับก็โฟมเซลธรรมดาไม่ต้องโฟมเซลโปรก็ครับก็มีตรงรุ่นเลยเพราะว่าออกมา Chevrolet Trailblazer ก็มีอยู่นะคันที่เราขับไปจำได้มั้ยที่เราไปสระแก้วรถครับรถที่เป็นรถของ Iron Man เลยเพราะว่าใส่อยู่เป็นโฟมเซลฮะฟูลเซตน่าจะ 40,000 กว่าบาทครับใช่มั้ยเป็นฟูลเซตใช่ครับจริงๆประกอบด้วยโชค4ตัวแต่ว่าโชคของTrailblazer เนี่ยที่เขาแนะนำเนี่ยต้องเป็นตัวโฟมเซลล์ปกติส่วนใหญ่แล้วหลายๆรุ่นเนี่ยถ้าต้องการเน้นนั่งนุ่มเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะใช้ FEC ก็คือเป็นคอมฟอร์ตวาวคอมฟอร์ตแต่สำหรับ Trailblazer เนี่ยด้านท้ายเนี่ยค่อนข้างมีน้ำหนักลงเยอะนะครับเขาจะแนะนำให้ใช้เป็นตัวโฟมเซลล์ปกตินะครับใช้ได้เลยนะครับแล้วก็คอยสปริงหน้าหลังครับรออีกนิดนึงถ้าไม่รีบนะมาเปลี่ยนที่นี่เลยสปีดกาลาดจัดให้เลยนะนะติดต่อเข้ามาอีกทีก็ได้หรือว่าถ้าจะเปลี่ยนเลยก็ตัวแทนไอรอนแมนใกล้บ้านเลยนะครับอย่างโชคหน้าหลังสปริงหน้าหลังเนี่ยก็อยู่ประมาณ 30,000 เศษๆนะครับ 30,000 ต้นๆแล้วก็มีโชคหลังครับนะอีกชุดหนึ่งครับจบ 40,000 กว่าบาทเนี่ยผมจำได้คือถ้าโชค4สปริง4เนี่ยประมาณ 30,000 เศษๆนะครับถ้าเป็นรุ่นโฟมเซลนะครับแต่ถ้าเป็นโปรก็ประมาณ 40,000 กว่าบาท30,000 กว่าบาทเองก็บอกขาว 30,000 กว่าบาทเองครับจบเลยฮะนิ่มเลยถามถึง Benz CLS นะครับ W218 ซื้อแบตเตอรี่มาเปลี่ยนเองได้หรือเปล่าครับได้ไหมคนนี้แบตกี่ตัว218เนี่ยจะมีแบต2ลูกนะครับ2ลูกต้องแบ็คอัพไหมจริงๆแล้วต้องแบ็คอัพร้านแบตเตอรี่เมื่อกี้ผมเปิดคลิปดูเขาร้านแบตเตอรี่เองก็ต้องมีการแบ็คอัพข้อมูลนะครับส่วนใหญ่เขาแบ็คอัพหมดแล้วยิ่งเป็นแบต2ลูกนี้นะใช่ฮะต้องมีการเลี้ยงไฟก่อนแล้วก็ถอดคีบไว้แล้วก็เปลี่ยนร้านข้างนอกกับร้านใหญ่ๆทำได้ฮะจริงๆเป็นร้านน่าจะสะดวกกว่านะแต่ขอเป็นร้านใหญ่นะถ้าเปลี่ยนเองอาจจะยุ่งยากนิดนึงไอ้ตรงไฟเลี้ยงแบตมันต้องมีแบตอีกลูกนึงไว้เลี้ยงแบตกลัวช็อตเออเดี๋ยวมีปัญหาผมว่าไปเปลี่ยนที่ร้านแต่ขอเป็นร้านแบตเตอรี่ใหญ่ๆนะครับเขาน่าจะทำได้ก็เคยทำครับตามสเปคครับถ้าเบิกศูนย์แพงแพงครับแพงครับน่าจะเกือบหมื่นตามสเปคเนี่ยเป็นรุ่นดิน90แต่ส่วนใหญ่แล้วเราจะเปลี่ยนดิน80ใช้กันนะครับใช้งานได้เลยมาดูข้อนี้ครับ Honda Odyssey กับ Toyota Alphard เลือกอะไรดีครับควรพิจารณาอะไรดีครับราคาขายต่อเป็นไงบ้างเอา Alphard ดิครับ เอาคันเล็กทำไมเอารถตู้เลย จะไปเอา MPV ทำไมOdyssey มันคันเล็กแต่ว่าถ้าขับเองอ่ะมันจะมีนิดนึงตรงที่ถ้าขับเองใช่ขับ Odyssey มันไม่ค่อยเขินไงไม่เหมือนคนขับรถไงแล้วขับ Alphard ขับเองมันอาจจะดูเหมือนคนขับรถไปบ้าง อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าประโยชน์กันใช้งานผิดกันอ่ะรถมันใหญ่กว่าตั้งเยอะแล้วก็อนาคตผมว่าAlphardไม่ปวดหัวอะไรเข้าศูนย์ Toyota Honda Odyssey นี่อะไรบางตัวแพงนะเพราะเป็นรถที่นำเข้าไม่ได้ประกอบบ้านเราใช่ฮะอะไรบางตัวแพงบางหลายบางตัวหายากอะไรบอดี้อาจจะต้องรอครับกรณีสมมติมีชนมีอะไรมานะฝาท้ายประตูข้างอะไรพวกนี้นะผมว่าจะปวดหัวกว่าถ้าเป็น Alphard จบแล้วราคาถ้าบอกว่าเน้นราคาซื้อขายนะAlphardในราคาไม่ลงแล้วใช่นะครับอยู่เท่านี้ตัวแรกโฉมแรกเนี่ยนะน่าใช้อยู่เป็นรถที่ไม่จุกจิกครับนะครับผมเลือก Alphard Alphard ครับนะพี่ก็เลือก Alphard นะใช่ครับ Odyssey จริงๆแล้วชอบนะไม่ใช่ไม่ชอบผมชอบรถ Odyssey แต่ว่ากลัวเรื่องปัญหาเพราะมันเป็นรถนำเข้าใช่ยกเว้นเป็นผู้จัดการยกเว้นเป็นเจ้าของศูนย์ Honda อันนั้นไม่ว่าอันนั้นเบิกอะไรสั่งญี่ปุ่นได้ครับผมสเปซวากอนสไตล์ไม่ติดดังแชะๆครั้งที่3ที่4ถึงจะติดใช่มั้ยถึงจะติดแบตไฟเต็มไม่เกี่ยวกับแบตนะอันนี้เป็นที่ไดสตาร์ทมาก็ถ้าแชะก็มีส่วนนะบางทีแชะแบบบิดแล้วเหมือนกับไม่ไปเครื่องเหมือนไม่หมุนเลยอาจจะมีเสียงแก๊กแก๊ก
ทุ่นวิ่งแต่ว่าเข้าไม่สุดไม่สุดเฟืองไม่ไปขบหรือบิดไม่หรือไม่มีแรงบิดที่จะหมุนเครื่องได้ครับแต่แบตเตอรี่ไฟเต็มวัดยังไงก็เต็มพ่วงแบตเตอรี่ก็อาการเดียวกันเขาก็เป็นไปได้ที่มอเตอร์สตาร์ทอาจจะเริ่มอ่อนแรงมอเตอร์สตาร์ทตัวชุดไดสตาร์ทนี่แหละหรืออีกกรณีนึงนะครับเครื่องบิดหมุนติ้วเลยนะครับแต่เครื่องไม่ติดให้นะครับก็แสดงว่าเป็นระบบเชื้อเพลิงน้ำมันน้ำมันแรงดันมันตกนี่บอก 3-4 ทีถึงจะติดใช่ฮะเช็ค2อย่างเนี่ยไม่น้ำมันก็ตัวไดสตาร์ทมีปัญหาครับToyota Avanza 1.3 ครับวิ่ง80รอบเครื่องขึ้น 3,000 รอบจะมีวิธีทดเกียร์5ไหมครับมีที่ไหนรับทำบ้าง Avanza มันเกียร์น่าจะเป็นตัวนี้น่าจะเป็นรุ่นเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดาเกียร์ธรรมดามันใช้กับอะไรได้มันจะมีทดเกียร์เฟิร์นเกียร์5ไม่จริงๆอะไรน่าจะเป็นไดฮัตสุซึ่งไม่น่าจะมีไม่มี Avanza ทำได้อย่างเดียวคือทดเฟืองท้ายนะครับเป็นของรุ่น 1,500 ตัวสุดท้ายเนี่ยอัตราทดมันจะต่ำกว่านะครับฮะทำอย่างอื่นทำไม่ได้ครับต้องเปลี่ยนเฟืองท้ายอย่างเดียวเลยนะแปลงเฟืองท้ายนะครับนะครับรอบประมาณนี้แหละเพราะสมัยนั้นเกียร์มันอัตราทดประมาณนี้ใช่เครื่องแค่1,300นะฮะอ่ะหมดเวลาแล้วครับวันนี้พวกเราทั้งสองคนลาไปก่อนพวกเราได้ใหม่กับรายการ Speed Talk ครับรายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ค้างใจเรื่องรถเรื่องยนต์เรื่องความปลอดภัยต้องการรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเรา Speed Talk ช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆ